44เยอะมากมีคนตอบ44เยอะมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจเจคิดยังไงถึงได้44ลืมแล้วอ่ะแป๊บนึงนะเพราะว่าพี่เห็นอยู่ดีมึงเสกตัวเลขมามึงไม่มีวิธีคิดให้พี่ตอนที่พี่ตรวจแล้วก็กล้าปะกล้าตอบเท่าไหร่44ครับมีวิธีคิดปะผมเอาไอ้ฐานไอ้ขวากับซ้ายคูณกันครับแล้วก็บวกตัวบนครับโอ้คูณกันบวกตัวบนโอ้โหตรงกันบิงโกหมดโอเคตอนแรกโอเคถูกอย่างที่กล้าบอกเลยคูณกันแล้วก็บวกตัวบนแล้วมันน่าจะได้ลงล็อกคำถามแรกนะตอนแรกแบบแรกพี่ไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็ไม่ได้คิดแบบนี้หรอกแต่เราต้องหาความสัมพันธ์ก่อนความสัมพันธ์คือไงอย่างแรกก่อนพี่มองบนหัวก่อน5 7 9ป่ะ5 7 9เป็นแพทเทิร์นเลขคีย์ป่ะใช่แล้วต่อมาอันเนี้ย4 6 5อะไรวะเนี่ยไม่น่าใช่ละแปลว่าพี่คิดอย่างนี้ไม่ได้ละแปลว่าอันนี้พี่ต้องถอยทับละเพราะว่ามันไม่น่าจะแยกกันและตรงกลางเป็นอะไร3 3 5 5ถ้าอย่างนี้พี่ดูช้อยก่อนมันเพิ่มขึ้นทีละเลขคู่ป่ะแบบเท่าๆกันแบบเลขเบิ้ลแสดงว่าเพิ่ม2ต่อไปก็ต้องเพิ่มทีละ2หรือเปล่าไม่แน่ใจต้องมี77หรือเปล่าแต่ไม่มีช้อยแสดงว่าอันนี้ไม่น่าใช่แล้วและจะตอบตัวเดิมก็ไม่น่าใช่แสดงว่าอันนี้ไม่ได้ตอบ55แล้วไม่น่าจะใช้ซ้ําเลขเดิมก็ต้องหาแพทเทิร์นซึ่งความสัมพันธ์ในข้อนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ครับคูณกันเสร็จปุ๊บแล้วบวกพอบวกเสร็จปุ๊บมันจะได้ตรงกลางถูกต้องตามที่เราบอกเลยคูณการบวกตัวบนและได้ตรงกลางเวลาฝึกคิดเยอะๆฝึกคิดเยอะๆอันนี้มันจะช่วยทำให้เพิ่ม IQ ของพวกเราได้ด้วยและมันจะเพิ่มรอยหยักคือคิดการคิดแบบซับซ้อนซึ่งในที่เนี้ยพี่พูดเลยแม่งเป็นข้อสอบที่พี่ไม่ชอบอ่ะเอาง่ายๆมันวัดเด็กได้ไม่ได้เยอะควรไปวัดอย่างอื่นมากกว่าใครได้โชคดีไปเพราะฉะนั้นข้อนี้กล้าคูณการและบวกตัวบนก็เลยตอบ44ถูกต้องครับก็เลยได้44ครับฮะเรียบร้อยแล้วนะ